ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดนครเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เปิดตัวรถบัสไฟฟ้าใหม่เอี่ยม76คันเตรียมให้บริการอย่างเป็นทางการในกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปยานพาหนะเหล่านี้เป็นของบริษัทโนบิน่าผู้ให้บริการรถโดยสารไฟฟ้ารายใหญ่สุดในฟินแลนด์ซึ่งครอบครองรถไฟฟ้าบริสุทธิ์มากกว่า110คันปัจจุบันที่ผลิตโดย BYD บริษัทรถยนต์สัญชาติจีนโนบิน่าระบุว่าจำนวนรถโดยสารไฟฟ้าที่บริษัทครอบครองจะเพิ่มเป็นจำนวน2เท่าภายใน1ปีจากเฮลซิงกิตั้งเป้าเปลี่ยนรถโดยสารให้บริการในภูมิภาคแห่งนี้เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าถึง1ใน3ภายในปี2025โมเทนกวิทผู้อำนวยการฝ่ายคมนาคมของบริษัทกล่าวถึงเหตุผลที่เลือก BYD ว่าเพราะทางบริษัทเห็นผลการดำเนินงานที่ดีจากสวีเดนและนอร์เวย์แน่นอนว่าการดำเนินการนี้จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งระบบด้วยรายงานข่าวเปิดเผยว่ารถโดยสารไฟฟ้ากำลังเป็นที่นิยมไปทั่วยุโรปโดยมียอดคำสั่งซื้อเป็นประวัติการณ์ขณะที่ฟินแลนด์มีสถิติใหม่โดยหน่วยงานขนส่งโนบิน่าสั่งซื้อรถบัสไฟฟ้า106คันจากบริษัท BYD Build Your Dream คำสั่งซื้อของโนบิน่าไม่ได้เป็นเพียงสถิติสำหรับฟินแลนด์แต่เป็นคำสั่งซื้อในยุโรปครั้งแรกสำหรับ e-bus พื้นต่ำขนาด50ฟุต3เพลาแบบใหม่ของ BYD รถรุ่นใหม่ขนาด50ฟุตจาก BYD มีความจุที่นั่ง 47+3 และการชาร์จครั้งเดียวได้ระยะทาง400กิโลเมตรประมาณ250ไมล์ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบ BYD กล่าวเปิดเผยว่าโนบิน่าใช้รถเมล์ไฟฟ้า BYD มา5ปีแล้วดังนั้นคำสั่งซื้อจำนวนมากเหล่านี้จึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าหน่วยงานขนส่งมีความพอใจกับสิ่งที่ประสบและตอนนี้ถือว่ารถเมล์ไฟฟ้าของ BYD มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้อย่างน้อยราคาถูกกว่าฟอสซิลหรือรถบัสใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยทั่วไปยุโรปเหนือเป็นตลาดที่ร้อนแรงของสำหรับรถโดยสารไฟฟ้า BYD รถโดยสารไฟฟ้ากว่า400คันได้รับคำสั่งซื้อจากหน่วยงานขนส่งในสแกนดิเนเวียคำสั่งซื้อเหล่านี้กระจายไปทั่ว20เมืองแม้ว่ายอดรวม400คันที่น่าประทับใจนั้นช่วยตอกย้ำว่าคำสั่งซื้อรถบัส106คันใหม่นี้มีขนาดใหญ่เพียงใดนั่นคือประมาณ1ใน4ของรถโดยสารไฟฟ้า BYD ทั้งหมดในสแกนดิเนเวียฟินแลนด์หรือ The Republic of Finland ประเทศยุโรปเหนือในกลุ่มประเทศนอร์ดิกอยู่ติดกับสวีเดนทางตะวันตกติดกับรัสเซียทางตะวันออกและนอร์เวย์ทางเหนือฟินแลนด์มีประชากรประมาณ 5.5 ล้านคนมีเนื้อที่ 338,455 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 136,678 ตารางไมลทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด